อยากจะให้คิดว่าทำอะไรอ่ะนึกถึงหน้าลูกมากๆเลยได้ไหมว่าวันหนึ่งลูกจะต้องอายใครลูกจะต้องอายคนแค่ไหนอ่ะที่แบบมีพ่อที่แบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงให้เขาภูมิใจเป็นตัวเราไม่ใช่ให้เขารู้สึกโตขึ้นมาแล้วเขามารังเกียจเราร้องจริงค่ะแต่แค่จะบอกว่าไม่ได้ว่ามูฟออนไม่ได้เมาคนเมามันก็ต้องมีบ้างที่แบบเฮิร์ทถูกไหมแล้วแผลมันก็กำลังสดใครที่จะไม่เฮิร์ทเลยเป็นไปไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ร้องนะตอนที่ไลฟ์ไปแล้วทีนี้โดนคำถามจี้จุดมันก็เลยรู้สึกแบบโอ้ผิดหวังจังเลยพาตัวเองมาเจอกับอะไรเนี่ยไม่ได้แบบว่าเสียดายไม่ได้อยากให้กลับมาค่ะมันก็แบบมีสารเข้าหูมาไงเพราะว่าตอนที่คบกันมันก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่พอเลิกแล้วก็แบบคนนั้นก็ส่งคนนี้ก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักมาตั้งแต่วันหย่าเลยค่ะแล้วเราก็บอกว่าอ๋อขอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะขอไม่อยากรับรู้อะไรเลยคือนัทแค่รู้สึกว่าน่าสงสารลูกมากเลยนะมากแบบมากที่สุดเลยอะวันนึงเขาจะต้องโตแต่ทุกอย่างที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยมันไม่มีวันหายไปอยากจะให้คิดว่าทำอะไรอะนึกถึงหน้าลูกมากๆเลยได้ไหมว่าวันนึงลูกจะต้องอายใครลูกจะต้องอายคนแค่ไหนอะที่แบบมีพ่อที่แบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปพบแพทย์มาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกทางนึงที่ช่วยได้ค่ะมันน่าจะเป็นความสะสมของนัดด้วยเพราะว่าชีวิตตลอดเวลาที่อยู่กับเขามาเนี่ยนัดเจอดราม่ามาเยอะมากแล้วเราก็เป็นคนที่ออกมารับทุกอย่างแล้วก็สะสมอดทนอดทนอดทนสะสมจนมาเรื่องเนี้ยแล้วมันเหมือนว่าวันนึงอ่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยที่นึงอ่ะที่เราแบบผ่านเรื่องพวกนี้มาได้หมดเลยแต่วันนึงอ่ะเรามาโดนที่ปลอดภัยที่เนี้ยมันเลยทำให้แบบโหเคว้งคว้างว่างเปล่าเลยค่ะมันก็ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะช่วงแรกก็แย่อยู่ออกมายิ้มแย้มนะแต่ว่าต่อให้ไม่ใช่อยู่หน้าไลฟ์หน้ากล้องก็คือร้องไห้มีมาหาลูกตอนป่วยค่ะตอนลูกป่วยหนักลูกเป็น ISV ค่ะต่างคนต่างอยู่เขาก็อุ้มลูกไปอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยมาง้อไหมหรอก็มีค่ะมีซึ่งตรงดูลูกเนี่ยไม่เป็นปัญหากันนัดเลยถ้าจะฝากอ่ะอยากจะฝากที่จิตสำนึกอย่างเดียวเลยจะทำอะไรคิดเยอะๆคือผิดแล้วอ่ะแก้ไขไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดซ้ำแล้วความรู้สึกลูกจะเป็นยังไงอ่ะเราควรเป็นพ่อเป็นแม่เราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้เขาอ่ะยังไงให้เขาภูมิใจเป็นตัวเราไม่ใช่ให้เขารู้สึกโตขึ้นมาแล้วเขามารังเกียจเราตอนแรกก็คิดว่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าไทม์ไลน์มันเกิดช่วงไหนแต่พอมาคิดอีกทีนึงเราอยากแล้วอ่ะจะไปรู้ให้มันเจ็บทำไมอ่ะพี่พอแล้วหนูเจ็บมาเยอะแล้วอย่างตอนนี้ของทุกอย่างเขาก็ฝุ่นออกไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหลังจากแยกย้ายกันไปแล้วสังคมเขากับสังคมนั้นมันคนละแบบอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะโคจรมาเจอกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันแต่ว่าตอนนี้สภาพจิตใจนัดยังไม่ดีนัดก็ขอหลีกเลี่ยงที่จะเจอก่อนเพราะว่าวันนึงอ่ะเราอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่เขาอ่ะเราเป็นทั้งชีวิตอยู่แล้วเราหยุดเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าคิดถึงพ่อจังอยากเจอพ่อจังถึงเวลานั้นจะไม่ห้ามเลยค่ะให้ความเป็นพ่อละกันเพราะว่าสิทธิ์การเลี้ยงดูแลทุกอย่างก็อยู่กับนัดอยู่แล้ว